ย้อนกลับไปตอนที่บิลเกตเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกมีคนหนึ่งถามเขายังมีใครอีกไหมที่ร่ำรวยมากไปกว่าคุณในโลกใบนี้บิลเกตได้ตอบกลับไปใช่ยังมีคนที่ร่ำรวยมากกว่าผมอีกมันเป็นช่วงเวลาตอนที่ผมนั้นยังไม่ร่ำรวยหรือมีชื่อเสียงเลยผมอยู่ที่สนามบินที่นิวยอร์กเมื่อผมเห็นคนขายหนังสือพิมพ์คนหนึ่งผมต้องการซื้อหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับแต่ตอนนั้นผมมีเงินไม่พอดังนั้นผมจึงเปลี่ยนใจที่จะซื้อและคืนมันให้กับคนขายหนังสือพิมพ์ผมบอกเขาว่าผมไม่มีเงินที่จะซื้อคนขายหนังสือพิมพ์พูดว่าผมให้คุณฟรีเพราะเขายืนยันขนาดนั้นผมจึงรับหนังสือพิมพ์มาด้วยความบังเอิญหลังจากนั้น 2-3 เดือนผมได้ลงจอดที่สนามบินเดียวกันนั้นและก็อีกครั้งผมมีเงินไม่พอที่จะซื้อหนังสือพิมพ์คนขายหนังสือพิมพ์คนนั้นก็ให้หนังสือพิมพ์กับผมอีกครั้งผมปฏิเสธและพูดว่าผมไม่สามารถที่จะรับมันเพราะวันนี้ผมมีเงินไม่พอเหมือนกันเขาบอกว่าคุณเอามันไปได้เลยผมแบ่งสิ่งนี้ให้จากกำไรของผมผมจะไม่ขาดทุนผมรับหนังสือพิมพ์นั้นหลังจากนั้น19ปีผมกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของผู้คนทันใดนั้นผมได้นึกถึงคนขายหนังสือพิมพ์คนนั้นผมเริ่มต้นที่จะสอบแสวงหาเขาและหลังจากการค้นหานั้นราว1เดือนครึ่งผมก็ได้พบเขาผมถามเขาว่าคุณรู้จักผมไหมเขาบอกว่ารู้สิคุณคือบิลเกตผมถามเขาอีกครั้งคุณจำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งคุณเคยได้ให้หนังสือพิมพ์กับผมโดยที่คุณไม่คิดเงินคนขายหนังสือพิมพ์พูดว่าใช่ผมจำได้ผมได้ให้คุณไป2ครั้งผมพูดว่าผมต้องการที่จะจ่ายคืนให้กับคุณที่คุณได้ช่วยเหลือผมในช่วงเวลานั้นอะไรก็ตามที่คุณต้องการในชีวิตคุณบอกผมผมจะทำให้อย่างที่คุณต้องการเขาพูดว่าคุณไม่คิดบ้างหรือว่าการทำแบบนั้นมันไม่สามารถที่จะทดแทนได้อย่างเทียบเท่ากับสิ่งที่ผมได้เคยช่วยคุณไว้ผมถามว่าทำไมล่ะเขาพูดว่าผมได้ช่วยเหลือคุณตอนที่ผมเป็นคนขายหนังสือพิมพ์ที่ยากจนและคุณพยายามที่จะช่วยเหลือผมในตอนนี้ตอนที่คุณได้กลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกความช่วยเหลือของคุณจะทดแทนได้อย่างเทียบเท่ากับสิ่งที่ผมได้เคยช่วยคุณไว้ได้อย่างไรในวันนั้นผมตระหนักได้ว่าคนขายหนังสือพิมพ์คนนั้นคือคนที่ร่ำรวยกว่าผมเพราะว่าเขาไม่รอที่จะกลายเป็นคนที่รวยแล้วค่อยช่วยคนอื่นความร่ำรวยที่แท้จริงคือคนที่มีหัวใจที่ร่ำรวยไม่ใช่คนที่มีเงินทองมากมายความมีน้ำใจทำให้คุณเป็นคนที่งดงามที่สุดในโลกไม่ว่าคุณนั้นจะเป็นอย่างไร